เราจะมาด้วยเรื่องของอีกหนึ่งแฟรนไชส์ครับหนังชุดที่หลายคนถามถ,ามถึงมากที่สุดเวลาผมไลฟ์ในรายการเ a เจ r o v v i t t l l อกนะครับจะมีคำถามมาตลอดเวลาครับว่าหนังชุดนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วครับสำหรับภาพยนตร์ญญชุดสัตว์ประหลาดยักษ์นั่นเองครับ Major Movie Talk oh. ชอ็อกนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ m ม j o r Movie Talk Shot News นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์ครับมาหาข้อมูลมาต่อย,ยอดเสริมเติมเพิ่มแต่งเอาให้สนุกสนานครับแล้วก็ได้ความคืบหน้าเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆไวพ้พร้อมๆกันนะครับที่นี่ YouTube Channel เ a j o r g r o u ปนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3คลิปในรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับฉะนั้นพูดทุกครั้งครับว่าเราเนี่ยอยากจะทำคอนเทนต์ที่ทุกคนสนใจครับฉะนั้นใครสนใจเรื่องอะไรรรบกวววนนนส่่งเเเเขข้้้้าาาามป็คคอตหืียไดใลิ ทุกคลิปได้เลยครับผมเข้าไปอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะเรียนให้ทีมงานทราบจะได้หยิบมานําเป็นคอนเทนต์ที่มาจากแฟนๆแต่ละท่านอยากจะให้ทำนะครับแล้วผมจะเป็นคนรวบรวมเอามาเล่าให้ฟังเองครับ m o n s t e r w o r s ก็คือตั้งแต่ Godzilla นะครับมาต่อที่ Kong Skull Island แล้วก็มาต่อที่ Godzilla King of the Monster นะครับจนล่าสุดทุกคนรอคอยมากๆครับว่าเมื่อไหร่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการสัตว์ยักษ์มันจะซัดกันสักทีนะครับสำหรับก o d z i l l a v s วอร์งเริ่มต้นถ่ายทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการกำหนดรายละเอยียดหลายๆอย่างเลยครับค่อยๆเผยออกมาให้เราได้ทราบข้อมูลทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่างล่าสุดภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นภาพที่เออเหมือนกับหลุดออกมาจากการทดลองฉายนะครับซึ่งผมไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับแต่ มันมีข่าวครับว่าเขาเริ่มทดลองฉายกันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่หนังตามกำหนดการจะเข้าฉายพฤศจิกายนปีนี้2020นี้นะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรให้มันเลื่อนฉายนะแต่ว่าเรื่องวันฉายเรายังไม่ต้องพูดกันดีกว่าครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าณวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความคืบหน้าที่น่าสนใจครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องก็อตซิลล่าเวอร์ซัสของครับคำถามแรกที่ทุกคนถามตลอดเวลาก็คือ ไอ้ก็ซิล่ายักษ์ใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เท่าภูเขาเนี่ยมันจะเจอกับคิงคองเนี่ยมันจะสู้กันแบบไหนยังไงเพราะว่าถ้าเราเทียบจากพื้นฐานความรู้ที่เราเคยมีจากหนังชุดนี้นะครับต้องบอกว่าจากหนังชุดนี้นะครับไม่รวมญี่ปุ่นไม่รวมไอ้หนังฝรั่งอันเก่าที่ชองเรโนโลเล่นอันนั้นก็ไม่ใช่นะฮะเอาเฉพาะก็ซิล่าแล้วก็คองสกาอแลน ก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์จนมาถึงก็ซิล่าเวอร์ชั่คองเนี่ยขนาดของก็ซิล่ามันใหญ่โตมากครับในขณะที่ขนาดของคิงคองเนี่ยถ้าอยู่ในคองสกายไอแลนด์มันเล็กมากฮะไซส์ก็คือก็ซิล่าสูงประมาณ300ฟุตนะครับจากก็ซิล่าปี2014นะครับส่วนคิงคองเนี่ยพิคคองในคองสกายไอแลนด์เนี่ยก็สูงร้อยฟุตเท่านั้นครับนั่นถ้าเทียบกันสัดส่วนประมาณเนี่ยถ้าตัวหนึ่งมันใหญ่อีกตัวหนึ่งตัวเท่าหัวเข่าเนี่ยโอ้โหดูแล้วมันเหมือนกับ ไอเดอะร็อกสู้กับไอจอร์เก้ในแรมเพจนะครับมันดูจะสู้ไม่ได้อยู่นะหรือว่ามันจะเป็นไปตามที่ผู้กำกับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าขนาดมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นออปชั่นที่ท,ที่ที่ควรจะเป็นครับก็คือคองอันนี้พื้นฐานที่ทุกบอกบอกกับทุกคนตลอดเวลาครับว่าคองในคอง s k า Island คือคองที่ยังโตไม่เต็มวัย เดี๋ยวมันเต็มวัยเมื่อไหรเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกอซิล่าขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นได้ส่วนเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดจะเท่ากันหรือว่าแตกต่างกันแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องรอตัวอย่างหนังมาจริงๆครับเราจะได้รู้ความจริงเรื่องนี้ครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือณเวลานี้ในจกันจก,นจกรวาลสัตว์ยักษ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่กอซิล่ากับคลองนะสิครับเราเห็นแล้วตั้งแต่กอซิล่าภาคแรกแล้วครับว่ามันมีไอมุตโตในขณะที่ในคองเนี่ยมันก็มีสกอร์คลอเรอร์อยู่พอมาก ก็ซีล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เนี่ยมากันเพียบเลยครับตัวหลักๆก,ก็มีมอสรามีคิงกิโดรามีโรแดนแล้วก็ไอตัวอื่นๆที่ฟื้นขึ้นมาจากการเรียกของคิงกิโดราเนี่ยเต็มเลยเท่ากับว่าในจัก,กรวาลสัตว์ยักษ์นี้นะครับทางสตูดิโอบอกกับเราแล้วว่ามันมีอีกเพียบเลยที่แอบซ่อนอยู่เขาเรียกว่าไอพวกไตตันเนี่ยแอบซ่อนอยู่ใต้ดินรอวันที่จะถูกปลุกขึ้นมาเราก็เลยอยากรู้ครับว่าในศึกครั้งนี้เนี่ยก็ซ i ล่ากับคลองเนี่ยมันจะมีการเรียกพวกพ้องลากพวกพ้องมา ตลุมบอลกันไหมเพราะว่าหนังแนวตลุมบอลสัตว์ยักษ์เนี่ยความจริงใน Godzilla King of the Monster เนี่ยก็เริ่มจะเข้าเขาในแนวนั้นแล้วนะครับกับการประทะกันของกลุ่มสัตว์ยักษ์ที่มีมากกว่าแค่2ตัว2เผ่าพันธุ์ไอ้สองตัวสองเผ่าพันธุ์เนี่ยก็อตซิล่าก็เป็นก็อตซิล่าสู้กับมูโตะแค่นั้นถูกไหมฮะถึงแม้มูโตะจะมีหลายตัวหน่อยในคลองสการ์นก็เป็นคองสู้กับไอสกอร์ครอเลอร์ ler, ซึ่งหนึ่งคองกับอีกสกอร์ครอเลอร์อีกหลายตัวแต่มันก็เป็นเผ่าเดียววกันนแต่่าใ g o ซ z ล่าคิงออ o เดอ e มอนสเตอเนี่ยโอ้โหสารพัดจ,จะมาครับมาหลายเผ่าพันธุ์มากเรียกว่าเป็นการกลับไปสู่ร่างเงาของก็ซ i l l a ดั้งเดิมที่โตโฮทาเอาไว้เพียบครับสู้กับมันุษย์สู้กับหุ่นยักษ์สู้กับมังกรสามหัวอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดครับแต่ถ้าเราดูตามแต้มต่อแล้วเนี่ยผมว่า ไอ้คองดูเสียเปรียบมากนะครับเพราะว่าจากลักษณะของสัตว์ยักษ์ที่ปรากฏตัวมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แนวโน้มมันไปทางคองเลยครับมันแนวโน้มมันมาทางก็ซิล่าหมดเลยครับฉะนั้นถ้ามันเป็นพวกก็ซิล่าหมดเนี่ยพี่คองจะกลายจะเป็นหมู่รุมหนึ่งนะฮะมันจะสู้ไม่ไหวเอานะฮะมันจะลําบากในการต่อสู้นะครับฉะนั้นจะมีใครออกมาเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่ไอ้สิ่งที่เราเห็นหัวคิงกิโด่าโดนเก็บไปในก็ซิล่าเคีอ็นสแตมอนสเตอร์เนี่ยจะถูกเอามาใช้งานในก็ซิล่าเวอร์ซัสคองหรือเปล่า รอดูครับอีกหนึ่งประเด็นวัดกันต,ตัวๆเลยดีกว่า ok ไม่ต้องมาวัดแบบมีพวกมีพ้องเลยครับวัดกันแบบกอซิล่ากับคลองเลยเนี่ยคุณว่าใครได้เปรียบคุณว่าใครเสียเปรียบครับไม่ต้องคุยกันเรื่องขนาดแลวนะครับเพราะว่าเรื่องขนาดเนี่ยคุยกันบ่อยมากเลยน่าเบื่อเดีเ๋ยวก็รอให้มันโตเต็มวัยเดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าขนาดที่ว่านมันจะขนาดไหนแต่ประเมินจากศักยภาพส่วนตัวของแต่ละตัวเนี่ยคุณว่าใครได้เปรียบครับคิดเผลิเน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่ยดูกอซิล่าได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยครับ ก็ซิล่ามีทีเด็ดนี่อยู่ครับยิงแสงออกจากปาก Atomic b r e a t ครับเป็นอาวุธเด็ดของก็ซิล่าที่ยิงใครก็เสร็จทุกรายครับคุณจําที่มันแหกปากไอ้มุตโตภาคแรกได้ไหมจับขึ้นมาแล้วฉีกปากแล้ว <c oughs> ลงไปเงี้ยตายเลยนะครับเข้าไปถึงไส้ถุงพุงนะครับขนาดคิงกิโดราช็อตน,นี้ยังเอาแทบไม่อยู่เลยนะครับฉะนั้นโอ้โหลิงยากแน่นอนถ้าเจอ Atomic b r e รนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ย ดูจากสรีระร่างกายแล้วเนี่ยตามอนาโตมี่เนี่ยก็ซิล่ามีผิวหนังที่ดูคล้ายเจรอร์เคครับดูเป็นเกราะดูเป็นเกราะเป็นหนังแข็งๆดูโจมตียากดูจะบุกเข้าไปจนมันเจ็บปวดได้ยากในขณะที่คองพิคองเราเนี่ยคุณจาตอนแกฟัดในคองสกายไอแลนด์ได้ไหมฮะสะบักสสบอมนะครับเต็มไปด้วยรอยแผลรอยข่วนนะครับแค่มือเนี่ยสู้พอสู้เสร็จสู้กับเฮลิคอปเตอร์เสร็จเนี่ยยังต้องมานั่งล้างมือเอาเซียนออกจากมือไปนั่ง รักษาแผลตัวเองอยู่ริมน้ำดูจากแบบนี้แล้วดูคองจะเสียเปรียบมากนะครับแต่อย่าเพิ่งประมาทไปครับเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เราประเมินได้ชัดเจนครับว่าก็ซิล่าไม่มีแต่คองมีแล้วมีเยอะด้วยก็คือคองฉลาดครับคองมีความฉลาดในการต่อสู้เรียกว่าก็ซิล่าสู้ในแบบของสัญชัตยานแบบสัตว์แต่คองสู้แบบมีทักษะในการต่อสู้ เพราะเราเห็นครับตอนสู้กับไอส์กราลคอร์เลเนี่ยคองใช้ทักษะในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการหยิบเอาหินมาทุ่มหรือว่าเอาโซ่มันลัดตัวแล้วต่อยเข้าไปที่หน้าของของไอส์กราลคอร์เนะครับยิ่งกว่านั้นตอนต้นเรื่องคุณจะได้ไหมครัมันหยิบต้นมะพระ้าวข้างทางขึ้นมาแล้วก็มือรูดใบออกทั้งหมดแล้วก็ <laughs> ใช้ไอต้นไม้ที่ดึงมาน่ยเป็นกระบองในการต่อสู้นี่แหละครับ จุดที่ผมว่าจะทําให้คลองเนี่ยดูได้เปรียบหรือว่าดูสูสีกับก็ซิล่าขึ้นมาบ้างเพราะถ้ามันอาศัยทักษะในการต่อสู้แล้วเราบอกว่าไอคิงคองในคองสกอ์ไอแลเนี่ยมันยังโตไม่เต็มวัยไม่คิดแค่ตัวครับอายุสมองกับประสบการณ์ในการต่อสู้ก็ยังโตไม่เต็มวัยถ้าคองโตเต็มวัยฉลาดกว่านี้แล้วก็ผมว่าต่อให้ก็ซิล่าใหญ่กว่าเนี่ยก็เหนื่อยครับถ้าจะต้องสู้คุณคิดดูสิครับมนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยนึกถึงพี่เข้ากระไดดันดีก็ได้ฮะ นึกถึงก็อใดดันดีไม่ได้เก่าไปก็นึกถึงสตีฟเออร์วินครับนึกถึงสตีฟเออร์วินก็ยังรู้สึกว่าเก่าไปและแกะเสียไปแล้วก็ให้นึกถึงไอ้แบกิวครับเราตัวเล็กกว่าสัตว์ที่ไอ้พวกเนี่ยไปฟัดมาทั้งหมดทั้งมวลพี่ขากระไดดันดีตัวนิดเดียวนะฮะคนออสเตรเลียกระโดดลงไปในบอ่อจระเข้ปล้ำกับจระเข้แล้วจระเข้ขึ้นมาได้ตัวใหญ่เบอ้อเลยเช่นเดียวกันกับสตีฟเออร์วินครับที่ลงไปแล้วไม่นับปลากระเบนนะฮะแกก็สามารถปราบสัตว์ร้ายได้หลายๆอย่าง แบกทีนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับแดกไปหลายตัวแล้วครับฉะนั้นนี่คือความสามารถและทักษะในการต่อสู้ที่สามารถพลิกแพลงได้ของมนุษย์ครับแขนนี่ก็สําคัญคุณมนุษย์เราเนี่ยนอกจากสมองที่พัฒนาได้ก็คือทักษะในการใช้มือนะครับการที่เรามีมือมีนิ้วกรุ๊กนิ๊กเล่นกีตาร์ได้เนี่ยมันทําให้เราไปได้ไกลกว่าไอสัตว์ที่การใช้คำว่าไอสัตว์นี่ไม่ดีเลยนะที่แขนเป็นแบบก็ซิล่าฮะแขนสั้นติดลําตัวคือเขาล้อกันปัจจุบันว่าถ้าแกป่วยเป็นโควิดเนี่ย จะเอามือมาปิดปากชู่นี่ย,ยังไม่ได้เลยฮะแขนมันสั้นเกินเมื่อไม่มีแขนมีแต่ลำตัวเอาไว้พุ่งชนเนี่ย มันสู้ลําบากครับมันพัฒนาทักษะในการต่อสู้ไม่ได้ถ้าบอกแบบนี้เนี่ยผมว่าคงอาจจะดูได้เปรียบขึ้นมาบ้างครับทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ในเรื่องของสัตว์ประหลาดสัตว์ยักษ์ในการฟัดกันนะครับแต่ทุกคนรู้ครับว่าหนังสัตว์ยักษ์เนี่ยต่อให้เนื้อเรื่องหลักมันจะอยู่ที่สัตว์ยักษ์ยังไงก็ตามเนี่ยไอตัวที่จะร้อยพาเนื้อเรื่องหลักของสัตว์ยักษ์ไปได้เนี่ยก็คือแกนเรื่องที่เป็นเรื่องราวของมนุษย์ครับเรามาสนใจเรื่องราวของมนุษย์กันมาดีกว่าครับว่าจาาาากกกภคแรรรร็็ิล่เเปนือองงวขห กับเมียคุณอลซาอเบธโอเซนขึ่นหนีนายทหารพี่คิกแอสเราก็สะบักสะบอมแต่เส้นเรื่องไม่หนุกเลยเอามีพ่อนา breaking bad ใช้ได้เลยตัวนั้นใช้ได้ก็เป็นการเป็นตัวละครที่เอามาส่งเสริมนะฮะต้นกำเนิดของไอสัตว์ยักษ์ทั้งหลายที่อยู่ในที่อยู่ในกอซิล่าในขณะที่ของสกายแอนเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ไปติดอยู่ในเกาะเกาะกระโหลกจะไปตามหาสิ่งลี้ลับของเกาะกระโหลกกับมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งสองคนหรือคนเดียวละที่ติดค้างอยู่ในเกาะกะโหลก แล้วเอาตัวรอดออกมาได้รู้ความจริงที่ถูกแอบซ่อนเอาไว้ใน Skull Island ในขณะที่พอมาที่ g o ซิล่าเค i n เดอ t h มอนสเตอรก็เป็นมนุษย์ที่กลุ่มที่ทะเยอทะยานมากๆในการพยายามจะสื่อสารกับเหล่าสัตว์ยักษ์แล้วก็พยายามจะปลุกมันขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของตัวเองแต่เจ้ากรรมซวยเองเอามันไม่อยู่ มันก็อารวาสเมืองวุ่นวายไปหมดนั่นคือเส้นเรื่องของมนุษย์ครับในขณะที่เส้นเรื่องของมนุษย์เท่าที่เปิดเผยมาใน Godzilla vs Kong เนี่ยเราได้เห็นนักแสดงอยู่สองสคนครับคนแรกก็คืออิซาเกิลเซเลสครับอิซาเกิลเซเลสคือคนนี้นะฮะซ้ายมือสวยๆครับคุณหน้าไหมฮะดูแล้วดูคุ้นๆนะครับอิซาเกิลเซเลสคือคุณน้องคนที่พี่เอ่อได้กะชอไปขอความช่วยเหลือน,น,ลน, N นั่นแหละฮะในฮอปแนชอั่นแหละ เธอแสดง h o ปแอนชอมีบทเล็กๆครับแต่ทุกคนจำได้ติดตาเหลือเกินแต่คราวนี้เธอจะมารับบทนำใน g o d z ซิ l ่าเวอร์คองรับอีซากรอสเ,เลสบอกว่าใน g o d z ซิล่า s วอร์คงคราวนี้นะครับเราต้องจับตามองเรื่องของสัตว์ยักษ์ดีๆครับเพราะว่านอกจากมันจะถล่มบ้านถล่มเมืองเหมือนไอ้หนังเท่าที่ผ่านมาแล้วดูเป็นแบบตัวหายนะขนาดนั้นแล้วเนี่ย คราวนี้มันจะส่งพลังบวกให้กับสังคมด้วยครับแต่จะในแง่มุมไหนเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับนอกจากอีซี่กอนเซลเลสนะครับนักแสดงที่จะมาอยู่ในก็อตซิล่าเวสต์สคองคราวนี้ก็มีทั้งนักแสดงเก่าและนักแสดงใหม่ครับนักแสดงเก่าก็แน่นอนครับเธอกลับมาแน่ๆครับสำหรับมิลลี่บ็อบบี้บราวน์นะครับเด็กสาวจาก Stranger thing s ที่ตอนนี้ไม่สามารถเรียกเธอว่าสาวน้อยได้แล้วนะครับเธอจะกลับมาครับเจสสิก้าเฮนวิกครับเจสสิก้าเฮนวิกเนี่ยเธอเป็นนักแสดงสาว เชื้อสายสิงคโปร์นะครับทิ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยครับว่าตัวละครของเธอจะมารับบทอะไรครับส่วนอีกหนึ่งนักแสดงที่กลับมาแน่นอนก็คือตัวละครของคุณคายชนเลอร์ครับคายชนเลอร์เนี่ยรับบทเป็นพ่อของมิลลี่บอบบี้บราวน์นะฮะเป็นพี่นักสารคดี สัตว์ป่าที่อ่านเกมเรื่องไอ้พวกเนี้ยออกตลอดเวลาเธอจะกลับมากับลูกสาวแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะลูกสาวเธอโตแล้วนะฮะรวมทั้งจางซี่ยี่ด้วยครับจางซี่ยี่เนี่ยเปิดเผยความลับของตัวละครไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วเธอกลับมาแน่นอนเช่นเดียวกันนักแสดงใหม่อีกหนึ่งคนครับที่จะมาร่วมทีมและเป็นดูจะเป็นทีมเดีวยวกับอีซากอนเซเลสนะครับก็คือนักแสดงที่เราคุ้นเคยกับแกจากบททาซานครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์สกาการ์ดนะครับอเล็กซานเดอร์สกาการ์ดน่าจะมารับบทเป็น ทีมเหมือนจะเป็นทีมสำรวจล้ะครับร่วมกับอิซากกนซาเลสนะครับแล้วก็มีนักแสดงญี่ปุ่นครับแทนที่ดร์เซริซาวะที่กุบามาเฟรนไปในภาคที่แล้วนะครับคราวนี้มาหนุ่มเลยครับโองูริชุนครับจากโครซซโรนะครับแต่จะมาในบทอะไรต้องรอติดตามชมครับรอดูครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรครับมันจะปลุกตํานาน สัตว์ยักษ์ปะทะกันในแบบญี่ปุ่นกลับมาหรือเปล่าอันเนี้ยต้องรอคอยครับและนี่คือทั้งหมดของไม j เจ We มิท k อกช็อตนิวสในคลิปนี้นะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับหนังสัตว์ยักษ์ชุดนี้เมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะหยิบมารายงานให้ทราบกันแบบไม่ขาดสายแน่นอนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของ Major m a j เจ We มิท k อกช็อตนิวสแล้วครับผมจีนวิลไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ